เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับผมอันนี้ฟื้นแล้วนี้ลงไปเลยได้ครับมันเพิ่งเนี่ยลงเนี่ยโอ้เอาแล้วพี่น้องโอ้เกาะลงแห้งครับพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาทางบ้านดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมวันนี้พยายามเบ็ดเห็นน้ำเมาะลงแห้งครับพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าๆจังไงกันครับเดี๋ยวคืนเมื่อทางบ้านมืดคือครับทางนี้เป็นบ้านกุดฟังแดงครับอยู่เคยแยกกันถนนดำแล้วครับหันไปทางขวามือก็เฮาบ้านจอมทองครับเห็นบรรยากาศดีว้าคือพี่น้องชมบรรยากาศน้ำเมาะแห้งมื้อนี้ก็น่าสนุกไปดิไซกล้องโทรศัพท์ มีแจ้งก็ขอโทษหลายๆนะครับกล้องอันโกโปรอันล้วนครับผมนี่กล้องเป็นกล้องจากโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องมันสิสั่นมันสิยังแน่ก็ขออภัยหลายๆครับเดี๋ยวพี่น้องบ้านไปยามเบ็ดครับผมเนี่ยสวยก่อนบรรยากาศฟังทางนี้ครับโอ้ยน้ำหมอกเต็มเลยครับฮอดแล้วเด้อครับพี่น้องขึ้นนิ่งแต่ละพี่น้องคือบ่ล่ะนี่ร้อนบ่อยู่ขึ้นนี่ถ้ามีซูนก็แล้วมีลงไปเลยได้ครับมันเฮือนเนี่ยลงเนี่ยตอนบ่ายอย่างเราเหงื่อมาเสียบใหม่ครับพุ่นละจะซื้อยุบเบื้องหลังนั้นก็หลุดยาเดียบเพื่อโทรเริ่มเป็นดอกเป็นมากถ้าไส้หาดด้วยครับพี่น้องครับร้อนกับหลังนี่พี่น้องนี่คือกินแต่เหงื่อบ่ลุ้นต่อครับเปิดแล้วครับพ่อครับบอกว่ามีคนได้เปิดฟังเพราะว่าพ่อเหลียวไปเห็นขาวเปื้อนเอาแล้วพี่น้องตกสายดิเอาแล้วเอาแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับเด้ออันนี้มันนอนหลังๆโอ้เอาแล้วพี่น้องพี่น้องเลยมองสิมีทึ่งหื้อล่ะครับบางอย่างเป็นไงครับสายแล้วพี่น้องหลากเลยครับตายอยู่บ่ล่ะพี่น้องตัวงามอยู่เลยครับนี่แข็งกี่ดีโอ้ใสงามแต่ป่านะปลาตอกไกลพี่น้องเกาะอย่างคักเลยบ่มีหลุดลุ้นตายสถานเดียวเลยตายสถานเดียวเดี๋ยวยังเหลาเหงื่อมาซื้อใหม่อยู่เด้อพี่น้องฮะนะครับเต็มแหลกเต็มนี่ก็เต็มแหกเข้าเพิ่นได้ปลาเข็งถือมองเป็นเตอร์เซอร์เบ็ดแท้เพิ่นว่าเพิ่นได้มาเฮือ10 34ตัวก็เลยมาซื้อไว้ครับนี่ประมาณโลอยู่แล้วเนาะมื้อนี้เฮามายามแบบบ่ได้เอาแนวนั้นมาเลยเด้ครับพี่น้องเบ็ดน้อยหลางจักละซื้อมีถือนี่ต้องเอาแนวซื้อน่ะซั่นดอกเว้าครับลูกมื้อเช้านี่ครับพี่น้องแต่มาแล้วก็โอ้ได้ผลตัวนี่มาฮอดกล้องกันก็มีปัญหาอันนี้เอาตัวหอยไม่รู้นะมันมาดิ้นหาดใส่โอ้หอยเต็มดิหอยนี่ลั่นหอยซบนกเอออ้วนปะโทบ่ไปจะเอาไปพัดกี่ดิ้นน้องมึงพี่น้องไปจะอ้วนดีขนาดนั้นครับหลายบ่หน่อยอันนั้นก็มื้อหน้าเขาจะมาเอาส่วนใส่มาเก็บเนาะพ่อเนาะพุ่นห้อยหอยเด้อครับอันนี้ฟันไปฟันมานี่วันนี้สักคนเนาะมื้อหน้าจะค่อยมาเอานี่ศูนย์รวมหอยเสียบด้วยครับหอยมื้อนี้ครับเอาไปนี่เอาไปแซมมันค่ายดินค่ายหยังก่อนครับเสร็จแล้วนี่เฮ็ดผัดกับอันใบโหระพามั้ยครับใส่เฮ็ดแซ่บแซ่บพี่น้องครับนางนี่กับเหงื่อตายก่อนพี่น้องปลาเข็งมันจะเหี่ยวหดเสื้อเหงื่อปลาเข็งนะครับพี่น้องนี่เฮ็ดก็เบิ่งขอย่างไปขอย่างไปซะหน่อยอย่ามาสั่นกล่องโทรศัพท์มันบ่กันท่านท่านเบ็ดก็แมงไม่ไปคือเก่าล่ะครับพี่น้องนี่เหงื่อตายครับเพราะว่าปลาเข็งมันเหี่ยวแต่เมื่อวานมีแต่ได้กินแต่น้องสนอเบิ่งปลาเข็งเกาะลงไปแล้วมันมีไฟดินแต่ว่ามันยังได้ขับได้แต่นึงละถือไปจังสี่เลยเนาะพ่อเฮาแต่เราถือเส้นนี้แล้วมีได้เอาแนวเซอร์เลยได้ครับพี่น้องครับยังอยู่สามสี่หลังปะพี่น้องรุ่นต่อนี่นะครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆมองนี่อยู่เป็นทาใต้หาดครับผมอยู่ตรงหางมุมโค้งครับนี่ไปครับตามพ่อหน่อยไปมื้อนี้หมอกหลายๆครับผมThank you.
พี่น้องเบิ่งครับพ่อน้อยว่าห้อยหนูครับผมนี่ครับตีนเหมืองใหญ่เลยครับนี่เฮ้ยไม่ห้อยปลาก็ได้พี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ใส่ปิ้งใส่กลไม่ห้อยตัวน้อยใส่หีบไม่ปิ้งโอ้งงให้พ่อน้อยบอกดีกว่าครับจำว่าได้แม่นแล้วลูกเสกกลไม่ปิ้งเสกกลหีบปิ้งนี่แบบโวล่าโวล่าเลยครับอยู่ครับปลาจะคัดปลาปิ่นก็เอาไม้ตัวใหม่ดินี่มันไม้ตามขอบย่างนี่แหละครับก็ใช้ได้เก็บภาพบรรยากาศริมลำย่างมาฝากครับพี่น้องน้ำเริ่มลุ่งแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำครับเพราะว่าฝนบ่ตกมาประมาณ2มื้อเครื่องๆแล้วครับสวยงามป่ะครับย่างสายทางนี้มีที่สองหลังมีที่ด้วยหวานนี่บอนอยู่ว่างนี้บอนปลาแข็งดีที่มีมากินให้หน่อยเดี๋ยวมาแรงเราเนี่ยมาเจียบใหม่เดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 หลังด้วยครับท่านผู้ชมครับพอหน่อยสิยามไปแถวๆคุณครับแต่ว่าตามกับสิไปเอาอันมอไซค์ก่อนแล้วก็ขี่ไปถามพอหน่อยอยู่ทางหนองกุดกวางแล้วครับผมจุดสุดท้ายแล้วครับเหลือ2หลังครับพี่น้องอยู่มองนี้แล้วมีท่านนี้ลงไปบึ้งอยู่นี่พอหน่อยยางหาคล้องหนูไปนําครับลอกบึ้งคล้องหนูแถวอันขอบยังนี่ครับมันลุ่มกัดเขาใช้ยรถอยู่ดอนนะเห็นสองคอก็หลอดลงเดี๋ยวสักมื้อยังเรามาจัดใหม่พี่น้องได้ปลาตวงแล้วผมลืมโมงไว้แต่อยู่ปุ๊บวางยาทันขาดใส่หมดละไม่ทันนั่นจะไปเจียวมะแดงแล้วมาเสียบเนื้อใหม่อยู่ครับโอ้ทางลุ่มก็คือหกพี่น้องเหยียบเพิ่มเป็นเสียนจังไงกันเพราะว่าเรามาเสียบเนื้อตอนบ่ายอยู่หาปลาติ๋งใหม่กันน้ำลงจากเดิมหลายอยู่ครับพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับก้อนหน้านี้น้ำมากมันก็สิอยู่ระดับนี้ครับมันก็สิไหลไปเรื่อยๆครับผมมันก็ลงมากครับน้ำย่างนี่ไหลไปทางบ้านไหนที่ละหยุดครับผมแม่นบ่ครับพ่อครับแม่นลูกพุ่นละไปรอบบ้านที่ละหยุดพุ่นละไปลงน้ำซีพุ่นละลงน้ำซีเป็นยังไงครับพ่อครับแน่มเห็นไหมครับเพ่งเพิ่นว่าหยังวะน้ำสีไหลหลังดิครับพ่อน้ำมูลไหลหลังคั่นนั่นสองฟาดฝั่งจักผลงานบ่ครับพ่อมันตื่นมันตื่นเด้อพี่น้องเลี้ยวไปอิจฉุรู้เจ้ารออยู่นะหลังนี้อยู่ตรงบังเบิ่งกันเด้อนี่ครับน้องๆครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งครับอุ้ยบ่แม่นนี่ครับนี่ก็มีชื่อพี่น้องเลยแล้วได้ตัวเดียวนี่ละมื้อนี้ก็ยังใครพวกมีได้ล้างดอกยาก่อนมนฟ้ามนดุงหน่อยก็เลยจะได้ไข่อยู่ยังได้ปลาสองตัวบักงามอยู่พี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่ต้องขนาดเบ็ด13หลังนึงครับนี่ถือว่ามันอยู่ได้เนาะได้ตัวนึงโอ้ได้การอยู่ได้ครับเบ็ด10หลังเนาะครับเทียบปริมาณ1ต่อ10แม่นไข่แต่ว่ามันตายใหม่ครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดกับลูกเขยเสานี้ได้ปลาตองตัวนึงครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่น้องแฟนคลับครับผมครับพี่น้องบ้านนี่ครับคนถ่วงมากประมาณหา6คนกับไส้โว้วโว้วปลาตองโว้วโอ้ยยังสง่าเลยครับวันนี้เก็บตกครับพี่น้องเก็บตกดีค่ะสร้างพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวพ่อน้อยว่ากล่องนั้นหรอกครับ2ขีดตัวนี้ตะวาโล่นึงเอ้าใส่วาโล่เท่าใดได้เอาทั้งเลยเอาโล่1ขีดเอา9ขีดพ่อเอาหยังก็พ่อโล่2ขีดเดี๋ยวเอาหยังโล่1ครับ 1.1 เอาโล่เดียวก็ได้ฮะปึ๊บ
ฮึบโอ้ยโล่หนึ่งขีดโล่หนึ่งขีดเหรอครับโล่หนึ่งขีดเอ้ยทำถืออีกแล้วทำถืออีกแล้วคือแม่นเถอะลูกเอ้ยโล่หนึ่งขีดคือเก่าครับผมบอกแล้วครับผมขอบคุณแฟนคลับนะครับใจครับว่าทางไม่มันบอกครับเอามือหนีคนอยู่น้ำทางหลายมาใส่ประมาณห่างหกคนมาใส่เพื่อนกระท่วงอู้ปะตองอู้ปะตองผม